สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆผมสิพาพี่น้องมาหาขุดปูนะครับพี่น้องมาหาเลาะเบิ่งปูเบิ่งไอ้นี่ครับผมน้ําไหหน้ามาหาเคลียเบิ่งปูขุดปูขึ้นอยากกินป่นปูนะครับพี่น้องวันนี้ขึ้นอยากป่นปูแบบอะสิได้กินบ่พี่น้องก็นี่ครับผมอีสานบ้านเฮานะอยากหยังก็ลงทงมาหากิวหากินเนาะมื้อนี้อยากปูนะครับพี่น้องอยากกินปนปูลาบปูไปครับผมไปลุยกันครับไปหากันว่าสิได้บ่เดี๋ยวผมสิหาเปิดน้ำเฟืองนี่นะครับพี่น้องใส่บักจกหรือว่าจอบเท่านี้ล่ะใส่เลยมื้อนี นี่ครับผมหลังจากเปิดเฟื่องออกแล้วเนาะพี่น้องสิมีหู้ปูจังซี อยู่บนหลักเลยพี่น้องนี่ครับผมอยู่ตื่นพี่น้องนี่ครับผมเจอตัวแล้วครับลงโอ้ยงอนมาละมีรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่ครับเหมือนจะขวดลบออกปูมันสีหนีบเลยล่ะเบิ้งที่ขุดเอาปูหนีบดังเด้อด้วยสมุนเห็นไหมมาแล้วครับออกมาแล้วปูผูร้ายพี่น้องเอาแค่พวกกินพ่อได้พี่น้องผู้อื่นเป็นมหานำเห็นอีกแล้วขุดง่ายๆนี่ครับผมได้มาอีกแล้วฟอกหูเลยพี่น้องอ
าอีกแล้วครับ ตัวก็อยู่ตื้นๆตัวก็อยู่ลึกๆพี่น้องเดี๋ยวพุงแล้วว่าคือได้มองนวดดีเลยวะกินยังเนี่ยโอ้นวดเฝ้ายังล่ะฮะนี่กันนะนี่กันนะโอ้นี่กันนะโอ้ยโอ้มึงหูปูตัวนี้อยู่นี่โอ้ปูพี่น้องเสร็จตัวแล้วครับใส่บักจกขุดนี่ก็ต้องระวังครับพี่น้องกุดบดีกับซับแต่วันได้เร็วครับนี่นี่ครับผมอย่าโอ้จะแม่นเพิ่นมวนโอ้ยหัวหน้าพักบุ้งงุ่นเลยนะเว้ยว่าสิเก็บพักบุ้งโอ้ยว่าสิเก็บพักบุ้งมุ่นหมดแล้วนะพี่น้องพ่อกินแล้วครับพี่น้องพ่อกินแล้วพ่อเลยผมเอาแค่พ่อกินพ่อล่ะนี่แหละครับผมวิธีแบบเหมือนบ้านเฮาได้แนวกินแล้วครับมื้อนี้นี่พี่น้องปูที่เฮาหามาได้นะครับข้าวเดียวได้นี่เดี๋ยวสิลาบสู่พี่น้องกินขัวกันหัวมันสุกก่อนครับภาพบทสวยงามครับกินก่อนนี่ครับพี่น้องดอกไม้ตะไคร้กำลังออกดอกงามจักมันดอกยังนะครับบ่ฮู้น้ำเพิ่นเอ้ยหมด
มาเลยเต็มที่ไปเลยทั้งแมงวันทั้งหมดแดงพี่น้องบ้านทั้งมาใส่เต็มเลยหมดแดงกันเลยใส่แมงอันนี้มันได้กินแมงมากเลยวันกันไล่ไล วันกันเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยกินดองปูว่าแสบด้วยพี่น้องกัดกันหน่อยโอ้ยกัดกันแล้วกัดกันแล้วสมุนพี่น้องวันตัวนี้ไหมจบเลยไปบีบักหน้าใส่พี่น้องมักสมหน่อยสมได้ในการเลยตอนนี้แซ่บพี่น้องนี่ครับผมลาปูนี่แหละครับผมของกินแบบบานๆหากินง่ายจำที่อยู่สิกินนะพี่น้องลงทงได้รถ ดองมันเอาไปจำซะ
เรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วบัดนี้มีปิงปลานะพี่น้องปิงปลาเกือบใหม่ปิงปลาเกือบใหม่นะพี่น้องนี่ครับผมยังใส่ได้อยู่ทั้งนี้อยากใหม่จังหน่อยสุกแล้วครับปิงปลาพี่น้องนี่อาหารเฮามีตำบักทั่วได้ครับพี่น้องปิงปลาปลาคอปลาเบ็ดให้ล่ะสุ่มตัวหน่อยแล้วกันนี่ครับผมของแซ่บอีกอย่างนึงอาหารภัตตาคาห์ครับพี่น้องนี่รองปูแล้วก็ที่เด็ดเฮาครับลาบปูแซ่บพี่น้องโอ้ยอาหารแบบบ้านๆนี่สุดยอดแล้วบอกเลยเดี๋ยวถาตะไทยก่อนแซ่บแล้วพี่น้องมื้อนี้แซ่บอีกมื้อนึงนี่ดองปูนี่พี่น้องวิธีการกินดองปูนะวิธีการกินดองปูให้แซ่บต้องเอาคนเหนียวยัดเข้าไปนี่ครับผมเยอะสอดเลยเนี่ยแย่แล้วก็จกกินมันครับนี่ครับวิธีการกินดองปูแซ่บครับตัวแซ่บปีปลาพ่นลาบปูใส่อีกข้าวมันหรอใส่ดิแซ่บบ่เว้นใส่มันดิแม่สินอนนะกินอิ่มนอนบัดนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ข้าวน้ำสวยกินข้าววันนี้ตำบักทั่วลาบปูปีกปลาเด้อมาโอ้อาหารบ้านนอกแซ่บแซ่บกูย่างเด้อพี่น้องปีกได้มาแต่โคกล้วยขึ้นพุ่นเลยก็มาแต่สวนแซ่บกับมันปูตัวเลยอ่ะพอแซ่บเฮ็ดหน้าพอสีหลังสียาบมีหนวดปูกับแป้งพี่น้องเลยแซ่บก็ปูทะเลได้บ่พอแต่มันตัวหน่อยแซ่บพี่หน่อยตัวหน่อยสิทั่วกับบ่คือผักเล็กแต่มันปุ่มเด้อเอาไรเนี่ยอาหารหลายอย่างกินเลยบ่ครบเยอะทั่วไปหมดหรอกหาแกมพอดีมันเพื่อปลอดสารพิษเราเลยหลับปูกินนะพี่น้องผมไปซื้อกินตลาดซีดมูนี่เก็บมืออื่นเนี่ยกับผิดตัวอยากกระติดของพอนี่กันดีมีคนแบบเนาะลาบปูพี่น้องเอ้ยตอนยิงปุ๊บอ
มันปูไปหน่อยกินมือแซ่บตัวเลยหน่วยเหย้าคืออย่างนี้มันคาจอกคามุนคาจอกคาแขนตัวธรรมศาสตร์บ้านไปโหลดแต่ว่าให้น้ำพ่อน้ำนี่ของตั้งโกกถิ่นนี่สักขันมันถึงไหมพ่วงขึ้นไหนตึกกวาดน่ะเขาคงสะพี่อยู่นี่ตายบนนั้นบ่พ่อนะเนี่ยหมดแบบไปจุ่มเลยนั่นเองครับงานนี่เขาเปียกว่าไงเพราะว่าหินฟ้าพี่น้องทำหมดตัวขอบคุณใส่อีกเขาแต่กูระกึบได้พี่น้องให้กินข้าวแซ่บให้กินหลายกินเพราะให้เลือดสูบฉีดเมื่อกินทุกมือทั้งมือขึ้นพ่อกันจังเกณฑ์หูย่ำแหลงไม่ต้องห่วงพี่น้องมั่นแฮมเศร้าไปบนนี้นี่หูครับเคลียเปลืองออกอืมนี่แต่เปลืองน้ำไปอยู่หันนี่ไปอยู่หันดีบุหรี่น้ำเนี่ยโอ้ยมั่งต่อเหมือนนกทุบลงวุ้นนี่จักงั้นไปเบิ่งกับบ่เห็นบินนี่ตัดไก่ทั้งไก่มากวนก่อนทำไมมันจะว่าเฮาจักอืมมือสีประเศร้านี่อืมถึงนกกับห่มอืมเอ๊ะไผ่อันนี้ผมแน่นบ่คือบ่เห็นว่าจุ๋มว่าเป็นครับไปว่ากลางผมเบิ่งบ่ออกนะคือกลางผมยางยานฮ้อนปานนี้ไปยังใหญ่มันบ่กลางผมสิเห็นคนอยู่น้ำเห็นตะดักโอ้แซ่บหลายพี่น้องเลยแซ่บด้วยพี่น้องกินเขาสวยๆเนี่ยบ่เห็นเนื้อสิคือสิใส่ปลาพี่น้องมวลเนื้อสิ่งจากของเห็ดเนี่ยของใหม่ของไหลไปเลยไม่น้องเออแข็งกับแซ่บปูเองสวยมากแดดเนี่ยมันเศร้ากินคืออยากเลยพี่น้องเอ้ยนี่เขาเศร้าเขาเศร้าคิดมั่งคิดมั่งกูกลัว
ลวกกูไก วันจะปูมันเนาะว่างอยู่ไปคนใครก็ผู้อื่นคนคนมาข้ามยนต์ไว้บ้างผมข้ามยนต์เนาะเสียบไหลสิปูงั้นกับดินไม่แม่งทีทีส่วนนี้เพราะว่ามันดินหลวมนี่ทีทันทีนะกูกล้วยกับทีทันทีเลยดินไงมาครับทำไมดินมันบ่เนี่ยโดนไปเขาจีเนียนแล้วมันไปอย่างนี้ผู้เก่งกับตีเจนี่อะอยากขึ้นกันเลยเดี๋ยวอีกสองมือเมันหรอวะมันลองมั้งสิจีลองลมมันแค่กับปูตะลีดเอามาตอดหรือเปล่าพอไหนๆเนาะตอดปูตะลีดมันจะกลับปูตะลีดมันไงเสื่อมกินยากมีแสบได้ไม่นอนปูหน้าไปเพราะเคยกินหวังเล่แบบมันเตียวคนคนเมืองมันบ่เคยกินนะคุณเจ๊มันก็ชื่อว่าปูหน้าตัวหน่อยกินมองได้มันเลยนั่นแหละครับผมวิธีการกินเราบอกนี่ปนปลาบยังกระเสียบดองมันกระเสียบอาหารบ้านเขาแสบแต่ช่วงนี้แห้งแสบมันมันน่าแรงคือกระแสของคนนี้หรอคนพัดกระเพาเขาผัดกันเลยผัดไข่ดาวของว่าเขาผัดคือปูผงกะหรี่เขาไข่ดาวอะผัดคือปูทะเลบอกปูผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่ให้หลายกินได้กันเนี่ยหรอเสียบแห้งเบิร์ดกูยังกินข้าวไปกินไข่บ้านเขาเสียดายเงินกินปลาเกลือก็ค่อยหน่อยครับกินเสร็จพี่น้องแซ่บแซ่บบอกได้บอกได้ซ้ำนี่แหละเบิดกูยางได้กินสวยก็แซ่บสวยนะพี่น้องเด้อกินเศร้าว่าแซ่บได้ว่าเสียว่าหันออกตอนเอกเล็กเลยมันจีหนูให้พวกแบงมูเลยเพิ่นอ่ะโอ้ยมักเล็กมักหูหักนี่แหละบิดให้ตัวนั้นได้ก่อนไปหยาดเขาเบิดเก่งมันเก่งมันตนได้ก็หลดโอ้ยเอ็งพลังเอ็งร้ายเต็มคนหนึ่งเลยพี่น้องเมื่อเนี้ยสี่เบิ้งนะเบิดเจ้าไหนเบิดคู่ยางได้แต่เบิดอันนี้ก็เบิดอันนี้ก็เบิดตัวมึงอยากกินหลังกูลองไงนี่ก็เบิดนี่ก็เบิดครับนี่ก็เบิดเขาก็เบิดติ๊บว่ะโอ้เบิดกำลังพวกเราร้ายอยู่เนี่ยนะครับผมวันนี้ก็จิตล่าไปก่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับจังบ่พลาดคลิปต่อไปที่มีหยังก็จังถ่าลุ้นถ่าเบิ่งนะครับวันนี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ